ของมึงดีเถื่อนนะคะเกลียดกูเกลียดค่ะอย่ามาโหนว่าไปชอบมึงขอโทษนะที่กูน่าสนใจจนมึงต้องมาสึกหูโกด่าใครหักสีดำตัวเองหน่อยนิดจ้าไม่สนิทอย่าเสือกควรน้ำไปให้ได้รับหรือเปล่าน้องๆหลายคนอินบ็อกซ์มาเยอะมากว่าคิดถึงการที่เพจจือปากมาทำคลิปแต่งหน้าอย่างนี้นะคะก็ว่างแล้วเพราะว่าติดเรียนหนักมากไม่มีเวลาว่างมานั่งอัดคลิปเลยประเด็นหนึ่งที่เล่าร้อนมากที่สุดในอินบ็อกซ์ของเพจจือปากค่ะคือเรื่องของความเสือกความเสือกที่ไม่ค่อยเข้าใครออกใครนะฮะคอมเมนต์หนึ่งน่าสนใจมากค่ะพี่คะหนูเกลียดเพื่อนหนูมากเลยเพื่อนหนูมันขี้เสือกที่ผายเลยสุกทุกล่วงเลยเพื่อนขี้เสือกมันมีกันทุกคนคุณผู้ชมมีคอมเมนต์หนึ่งแรงมากพี่แคร์คะคือหนูไม่ชอบป้าข้างบ้านเลยอะค่ะเขาขี้เสือกเหมือนอาจารย์ยิ่งศักดิ์เลยอะค่ะเผ็ดร้อนเพราะว่าเพจจือปากเป็นเพจบันเทิงความงามอันดับหนึ่งของเอเชียตะวันออกเฉียงใต้นะฮะดังนั้นไม่ว่าใครจะเสือกกับเราขนาดไหนก็สามารถแต่งหน้าให้ดูได้เช่นเคยค่ะหลายเดือนก่อนนะฉันบ่นไปแล้วนะว่าหัวฉันลานมากนะครับเพราะว่าเป็นหัวกะโหลกผู้ชายไงผมก็จะบางนะคะแล้วก็ย้อนกลับไปเมื่อ 2-3 เดือนก่อนก็มีคนส่งสเปรย์อันนี้มาให้นะคะเอาโซก็เป็นสเปรย์สำหรับเร่งผมต่างๆเนี่ยก็ลองฉีดๆมาอีดอกปรากฏว่าดีนะคะแต่ว่าไม่รู้มีขายที่ไหนนะคะไม่ต้องมาถามนะคะแล้วก็ต่อไปเป็นขั้นตอนการลงคูชั่นค่ะก็กลับมาใช้ตัวเดิมตัวที่ชอบมากนะคะคือของอลิเซ่ค่ะเป็นคูชั่นน้ำแร่คุณผู้ชมค่ะก็ตัวนี้อย่างที่เคยบอกไปว่าเนื้อบางมากนะคะก่อนจะเสิร์ฟเรื่องของใครอย่าลืมตบแป้งก่อนเลยนะชอบมากอีดอกมี2เบอร์ฉันใช้เบอร์2นะคือนวลมากๆนวลกว่าแบรนด์แพงๆอีกอีดอกคือชอบมากๆแต่ก็ไม่รู้มีขายที่ไหนอยากจะเสือกเรื่องของชาวบ้านแต่อย่าเสือกลืมเขียนคิ้วด้วยนะฮะเหมือนเดิมเลยอีดอกก็เริ่มจากการเขียนด้วยดินสอนะคะจากนั้นก็ตามด้วยฝุ่นแบบสีดำค่ะถมลงไปบริเวณคิ้วนะคะแล้วก็ต่อด้วยการขัดเบ้าด้วยสีน้ำตาลแบบว่าเป็นการหลอกตาว่ามีเบ้าลึกค่ะแล้วก็ต่อด้วยสีส้มนะคะส้มขี้เสือกค่ะและตามด้วยสีทองอมส้มค่ะเพื่อเป็นการทับให้ตาดูมีมิติอีก1ชั้นค่ะนี่คนขี้เสือกกับพวกเราไม่ต้องไปเกลียดคนในอีดอกเพราะว่าคนเรามันมีต่อมเสือกกันทุกคนอย่างล่าสุดมั้ยเรายังเสือกเรื่องของแอปประสงการเลยอีดอกเขาเย็ดกันแล้วเขาเลิกกันไหมขาเตียงเขาสั่นเหมือนหนังหีไหมเรายังอยากอยู่เลยนึกออกไหมเขาเลิกกันหรือเปล่าว่ามึงอะไรเงี้ยเรายังอยากรู้เลยอีดอกอย่างนั้นเนี่ยเรื่องเสือกไม่เข้าใครออกใครนะคะแต่สำคัญต้องอย่าลืมใช้คูชั่นในการเก็บรายละเอียดบริเวณใต้ตาด้วยนะคะอุ้ยแต่บุญบาปแป้งเนี่ยนวยทุบผ่านเลยนะใครรู้ว่ามีขายที่ไหนบอกทีนึงนะอีดอกอยากรู้จริงแล้วก็ต่อด้วยการคอนทัวร์หน้าค่ะเพื่อสร้างกรอบหน้าแล้วก็ตามด้วยการทาสีปากสีแดงดอกทองค่ะต้องเป็นของเมเซลีนนี่นะอีดอกเพราะว่าสีแดงของเขาเนี่ยแดงจริงแดงขี้เสือกแดงดอกทองจังหวะนี้อย่าลืมปัดไฮไลท์หน้าวาวหนังประตูต่อเลยนะก็ฉีดน้ำแร่เป็นบ้าเป็นผีเลยนะคะเพื่อให้หน้าของเราเซตตัวยิ่งขึ้นค่ะและที่สำคัญมันจะไม่ให้แป้งของเราดูเนียนดูนวลยิ่งกว่าเดิมค่ะอุ๊ยแต่บุญบาปกูอยากรู้จริงว่าแป้งอันนี้มันมีขายที่ไหนคือชอบจริงๆคือไม่เคยเดือดร้อนเท่านี้เลยนะอีดอกไม่รู้จริงๆว่ามีขายที่ไหนใครส่งมานานแล้วจำไม่ได้แล้วอ๋อแล้วก็อีตัวสเปรย์พอฉีดปุ๊บผมก็จะแน่นแน่นขึ้นเขาเรียกว่าอะไรอ่ะผมมันจะมีลูกผมเกิดใหม่มากขึ้นอ่ะมันจะทำให้เราไม่หัวร้านเหมือนแต่ก่อนอ่ะที่สำคัญมันจะสบายหัวนั่นแหละเพราะว่าสเปรย์ตัวนี้มันจะเย็นๆนะคะโอ้แต่อีแป้งตัวนี้มีขายที่ไหนบอกกูทีนะดูเสร็จแล้วเนี่ยอย่าลืมกดไลค์กดแชร์แล้วก็กด Subscribe กันด้วยนะคะ